ในช่องครูนันชาแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะของชั้นม.1ก็มีนะครับ New World 1นะครับเวลานะครับนะก็คือเป็นการสรุปบทนะครับว่าเราเรียนบทที่5มาแล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับก็คือ things I can do สิ่งต่างๆที่เราสามารถทำได้นะครับ now ตอนนี้ฉันสามารถทำได้ทำอะไรบ้างที่เรียนมาแล้วก็คือนะครับ talk and discuss how to save the environment นะครับ talk แปลว่าพูดคุยแปลว่ากล่าวนะครับ and discuss แปลว่าถกปัญหาปรึกษาหารือเพื่อหาข้อยุติแต่คุณครูแปลให้สั้นๆนะครับแปลว่าหารือเราได้พูดและหารือHow to นะครับแปลว่าวิธีนะครับนะวิธีในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับ Save ในที่นี้แปลว่ารักษาแต่แปลให้สวยงามก็คืออนุรักษ์นะครับ Talk about how to keep water clean ก็เหมือนกันนะครับพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้น้ำสะอาด Talk the meaning of the sun size นะครับบอกนะครับ Tell นะครับตัวทีไม่ใช่ Talk บอก meaning แปลความหมายนะครับบอกความหมายของป้ายสัญลักษณ์บางป้ายนะครับซัมแล้วบ้างบางอย่าง names but มัน names ในที่นี้แปลว่าเป็นคำกริยานะครับนะแปลว่าเอ่ยชื่อหรือบอกชื่อนะครับเป็นคำกริยาสามารถบอกชื่อเดือนเกิดที่แมทหรือว่าที่คู่กันหรือว่าที่สัมพันธ์กันนะครับ relate to แปลว่าสัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์หรือเกี่ยวเนื่องที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับดอกไม้นั่นก็หมายความว่าสามารถบอกดอกไม้ประจำเดือนได้นั่นเองนะครับบอกชื่อดอกไม้บอกชื่อเดือนและดอกไม้ที่สัมพันธ์กันกับเดือนนั้นๆนะครับหรือสามารถนะครับประโยคสุดท้ายเดี๋ยวนะครับศีรษะคุณครูบังนิดหนึ่งขยับไปทางด้านซ้ายนิดหนึ่งโอเคประโยคสุดท้ายก็คือนะครับ draw นะครับสามารถวาดภาพ and write สามารถเขียน about my school เกี่ยวกับโรงเรียนของฉัน and the environment และก็สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะครับว่ามีอะไรบ้างก็สามารถวาดลงมาได้เลยนะครับนะก็เป็นอันว่าจบอีกแล้วนะครับหน้า62และก็เป็นการจบบทที่5ไปด้วยนะครับอันก็ไปเจอกันในบทที่6แล้วก็หน้าที่63เลยครับผมAlright. Okay.